รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับความงามของสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งนั่นก็คืองูหากเอ่ยถึงงูแล้วนะครับหลายคนอาจตั้งคำถามว่าควรนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงจริงหรือไม่และงูทุกตัวนั้นดุร้ายอันตรายหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับงูบอลไพทอนหรืองูหลามบอลเป็นงูที่ไม่มีพิษมีภัยแก่ผู้เลี้ยงมือใหม่ที่ต้องการอยากจะเลี้ยงงูผมรับรองเลยครับว่าหลายๆคนจะต้องเปิดใจให้กับน้องงูมากยิ่งขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะงูสายพันธุ์นี้ครับเอาละครับเราจะพาคุณผู้ชมมากันที่ฟาร์มเพาะพันธุ์งูบอลไพทอนเมืองนราธิวาสของคุณประสงค์เดชะวณิชชานะครับหรือพี่ต๋งสัตว์เลี้ยงสวยงามชนิดนี้มีที่มาอย่างไรไปชมกันเลยครับงูหลามบอลหรือที่นิยมเรียกกันว่าบอลไพทอนเป็นงูในวงงูหลามงูเหลือมชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาโดยพบตั้งแต่แอฟริกากลางไปจนถึงแอฟริกาตะวันตกโดยปกติแล้วนะครับงูหลามบอลมักจะใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินมากกว่าอยู่บนต้นไม้แต่ก็พบบ่อยครั้งนะครับที่มันอยู่บนต้นไม้ลักษณะโดยทั่วไปนะครับงูหลามบอลจัดเป็นงูขนาดกลางมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนป้อมสั้นขนาดโดยทั่วไปนะครับมักจะไม่เกิน 1.2 เมตรลำตัวอาจมีสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีเหลืองสดตัดกับลวดลายสีดำทั่วทั้งลำตัวโดยงูแต่ละตัวนะครับจะมีลวดลายและสีสันที่ไม่ซ้ำกันเริ่มแรกนี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่ถึงหันมาสนใจเลี้ยงงูทั้งที่สัตว์อื่นเยอะแยะมากมายพี่ไม่เลี้ยงเนี่ยผมเล็กๆผมชอบดูสารคดีสัตว์ครับ oh. แล้วก็สัตว์ที่ชอบดูมากที่สุดคืองู mm. แล้วก็แล้วชอบดูตอนที่มันกืนเหยื่อด้วยเหรอครับ โอ้พี่รุนแรงมาก แล้วทีนี้เริ่มเลี้ยงเนี่ยงูตัวแรกของพี่นี่เป็นงูอะไรพี่จำได้ไหมครับนอร์มอนเลยครับเป็นงูนี้เลยใช่ไหมครับใช่สีนอร์มอนเลยตัวนี้เลยตอนนั้นซื้อมาจากไหนพี่จตุจักรครับตัวเท่าไหร่ครับจำได้ไหมสามพันห้าสามพันห้านั่นตัวแรกมาเลยใช่เลี้ยงเข้ามาถึงทุกวันนี้เลยใช่ครับแล้วก็แล้วเราเริ่มมีแนวคิดที่อยากจะมาขยายพันธุ์เพื่อสร้างเป็นรายได้เมื่อไหร่พี่นานหรือยังก็ไม่แค่ไม่กี่วันหลังซื้อตัวแรกครับเพราะว่าคือพอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็อยากศึกษาวิธีเลี้ยงวิธีการผสมพันธุ์แล้วก็สีของเขามีสีอะไรบ้างพอเราเริ่มศึกษาเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าสีของงูบอลเนี่ยมันมีเป็นหมื่นๆสีเลยแล้วแต่ละสีก็คือสวยๆทั้งนั้นครับคือฝรั่งเนี่ยเขาจะรวบรวมสีของงูบอลนะเอาไว้ในเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์กลางของนักเพาะพันธุ์งูบอลทั่วโลกครับไม่ใช่เฉพาะมีอเมริกาประเทศเดียวที่เพาะคือทุกประเทศจีนในแถบเอเชียทุกประเทศยุโรปทุกประเทศอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีมีเพาะหมดมีหมดนะครับครับก็จะไปอ้างอิงเว็บไซต์นั้นแหละครับพอใครที่เพาะได้อย่างสมมุติผมเพาะเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวแรกของโลกได้เนี่ยผมก็จะส่งรูปแล้วก็ข้อมูลไปให้เขาไปให้เว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์กลางแล้วเขาก็จะขึ้นว่าผมเนี่ยเป็นผู้ผลิต First Product แล้วก็ขึ้นชื่อผมในเว็บไซต์นั้นครับนั่นก็คือหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากจะเพาะพันธุ์อยากจะมีชื่อขึ้น Hall of Fame คือเจตนาที่เราตั้งใจไว้ใช่แล้วทุกวันนี้เราครอบครองงูประมาณกี่ชีวิตครับพี่ประมาณ100ครับ100ตัวกว่านะครับแล้วแรกๆเนี่ยที่เรามาทำเป็นฟาร์มเลี้ยงงูจำนวนเยอะๆเนี่ยแล้วเพื่อนบ้านข้างบ้านหรือในหมู่บ้านแล้วใกล้เคียงนี่เขากลัวหรือว่าเขาระแวงเราไหมพี่ไม่ครับเพราะผมไม่เคยเอาออกไปข้างนอกเลย อยู่แต่ในกระบะเลี้ยงอยู่แต่ในบ้านเขาไม่จำเป็นต้องถูกแดดครับแล้วก็อีกอย่างก็
เป็นงูที่ไม่มีนิสัยดุร้ายอยู่แล้วใช่ไหมพี่นะในธรรมชาติเขาก็ขดตัวอยู่ในรูใต้ดินครับแล้วก็รอหนูวิ่งเข้ามาพอกินเสร็จแล้วก็นอนครับเขาก็เลยอดอาหารได้นานเพราะเป็นประเภทดักแล้วงูในประเทศไทยเนี่ยที่มีนิสัยเรียบร้อยแบบงูบอลที่เป็นงูของต่างประเทศนี่มีพันธุ์อะไรบ้างพี่ในประเทศไทยมีอยู่2พันธุ์ที่ผมรู้นะครับก็คือแสงอาทิตย์กับงวงช้างพันธุ์แสงอาทิตย์กับพันธุ์งวงช้างใช่ครับงวงช้างเป็นงูน้ำคือมีนิสัยแบบนี้เลยแบบงูบอลเลยไม่กัดไม่ฉกไม่มีพิษใช่เจอในธรรมชาติก็จับได้ครับคืองูนี่เราต้องเข้าใจธรรมชาติเขานิดนึงว่าตาเขาไม่ดีสายตาเขาเนี่ยสายตาเขาไม่ดีเขาจะตรงกันข้างแบบเหี่ยวเลยนะพี่นะใช่ เขาจะสัมผัสได้กลิ่นความร้อนแรงสั่นสะเทือนเขาไม่ได้ยินเสียงเสียงก็ไม่ได้ยินงูเสียงไม่ได้ยินเขาไม่มีหูนี่เวลาถ้าเราไปเคลื่อนไหวด้านหน้าเขาเร็วๆแบบนี้เขาจะกลัวเขาจะสัมผัสแล้วเขาจะป้องกันตัวเพราะเขาเห็นอะไรร้อนๆมาเคลื่อนไหวข้างหน้าเขาเขาคิดว่าจะมาทำร้ายเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราเจองูเราอย่าไปเคลื่อนไหวเร็วๆด้านหน้าเขาทุกประเภทงูเลยทุกประเภทงูนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่พี่ต๋งถ่ายทอดออกมานะครับจากประสบการณ์การเลี้ยงงูมาน่าจะร่วม10ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือผมเลี้ยงงูมา9ปี10ปีครับไม่เคยถูกงูกัดนะครับเคยถูกกัดในกรณีที่แบบเราให้เหยื่อเขาแล้วเขาฉกพลาดมาถูกมือเราแค่นั้นเองใช่อันนั้นก็ถือว่าเป็นการไม่เจตนากัดใช่ประมาณว่าเราอุ่นหนูแล้วหนูมันไม่อุ่นพอครับแต่มือเราอุ่นกว่าครับพอเราคีบหนูไปยื่นปุ๊บเขาก็พลาดมาถูกมือเราเพราะว่าสายตาเขาอย่างที่พี่บอกว่าสายตาเขาไม่ดีไม่ค่อยดีเขาจะใช้สัมผัสด้วยความร้อนนี้มากกว่าอาจจะมีพลาดไปบ้างนะบางคนจับกลัวพอได้จับปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนความคิดไปเลยครับไม่กลัวนี่อย่างผมเนี่ยแบบผมจับเนี่ยจริงๆผมเป็นคนกลัวงูนะครับแล้วก็นี่เป็นการสัมผัสงูครั้งแรกของผมเลยคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่ากว่าจะทำใจจับได้ก็สังเกตพฤติกรรมมันอยู่นานแล้วว่าเฮ้ยมันเรียบร้อยจริงๆก็เลยถึงกล้าจับนะครับแต่อย่าไปแตะหัวมันนะครับเดี๋ยวมันจะสะดุ้งเอา โอเคเดี๋ยวให้พี่ตรงไปให้น้องเขาคู่นี้เขาพักผ่อนกันดีกว่านะครับดูสีอื่นมาดูสีอื่นอีกเพราะว่าไฮไลท์ของการเลี้ยงงูบอลนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้สีมันแปลกให้สีมันแปลกแล้วคุณก็จะทำใหให้คนมีรายได้ในการจำหน่ายพันงูนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับพี่นะแล้วก็เป็นการท้าทายด้วยพี่นะถ้าเกิดเราสามารถผสมพันงูได้สีสันที่มันแปลกอย่างนี้เนี่ยคนเพาะอย่างพี่นี้ก็รู้สึกว่ามันใช่มีพลังมันใจชุ่มชื้นพี่นะโดยธรรมชาติของงูสายพันธุ์นี้นะครับจะมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างเรียบง่ายไม่ดุร้ายหรือพิษภัยอันตรายใดๆกับมนุษย์แทบจะ 100% เลยก็ว่าได้ครับและจากอุปนิสัยที่ไม่ดุร้ายและสีสันลวดลายที่สวยงามทำให้งูหลามบอลเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆชนิดหนึ่งของผู้ที่ชื่นชอบเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานโดยสามารถเลี้ยงได้ในตู้กระจกหรือกล่องพลาสติกอีกทั้งนะครับสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในที่เลี้ยงเพื่อให้ได้ลวดลายสีสันแตกต่างแปลกออกไปด้วยหลักของสันฐานวิทยาซึ่งงูแต่ละตัวนะครับจะมีสีสันลวดลายแตกต่างกันไปจากตัวอื่นนะครับตัวไหนที่มีสีสันแตกต่างไม่เหมือนเพื่อนหรือเป็นลายที่หายากก็จะมีราคาที่สูงขึ้นกว่าปกตินั่นเองครับตัวนี้คือพ่อแม่พันธุ์นี่เป็นขนาดใหญ่สุดของเพศเมียอุ้ยเขานอนอยู่ครับพี่ใช่อันนี้คือขนาดใหญ่สุดของเพศเมียแล้วไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วตัวเขาดูแข็งๆนะพี่นะครับจับดูได้ครับจับนะครับขออนุญาตนะครับเย็นเจี๊ยบเลยครับตัวนี้นักเพาะพันธุ์เนี่ยเขาจะเรียกสีว่ามอฟสีแล้วนะครับพี่มอฟสีมอฟสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยสีแล้วก็สีบวกกับลายเขาจะเรียกว่ามอฟอันนี้คือมอฟนอร์มอลครับผมนี่เป็นเพศเมียใช่ไหมเพศเมียครับอายุประมาณกี่ปีได้ตัวนี้8ปีอายุเยอะแล้วนะครับเนี่ยครับอายุไข่เฉลี่ยหัวเขาเล็กนะครับพี่นะแต่ตัวเขาใหญ่นะสายพันธุ์นี้เขาจะกินหนูได้ขนาดเท่าตัวเขาถ้าหนูอ้วนเท่าตัวเขาเนี่ยเขากินได้กินได้อีกนะครับอ๋อนี่ครับตัวที่หนึ่งนะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับผู้ชมแม่พันธุ์ถ้าเกิดว่าเป็นพ่อพันธุ์
าเป็นพ่อพันธุ์ก็ตัวนี้อันนี้ใหญ่สุดของพ่อพันธุ์ละเดี๋ยวเรามาดูพ่อพันธุ์กันมากครับคุณผู้ชมเป็นพ่อพันธุ์งูบอลใช่พี่ใช่พ่อสีตัวผู้จะอู้นี่อันนี้จะเป็นแบบสีตัวผู้จะขนาดเล็กกว่าตัวเมียใช่อ๋อนี่อันนี้เขาเรียกมอสคริสตันพาร์ทเทลมอสคริสตันพาร์ทเทลครับวงการคนเล่นงูเขาจะรู้จักนะครับสำหรับผมถ้าเกิดคนไม่ได้ชอบงูไม่เคยเล่นงูนี่คืออาจจะแปลกอาจจะแบบตื่นตาตื่นใจนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นงูสวยงามคุณผู้ชมจะเห็นแต่งูป่าซะมากกว่าส่วนมากและจะมีนิสัยดุร้ายแต่ว่างูเลี้ยงนี่พี่เขาบอกว่ามันเป็นงูที่เรียบร้อยไม่ก้าวร้าวเป็นธรรมชาติของเขาเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นธรรมชาติของเขาอันนี้ถิ่นกำเนิดเขาเป็นงูจากประเทศไหนแอฟริกาแอฟริกานะกาน่ากาน่าซึ่งมันเลี้ยงในไทยไม่มีปัญหาพี่เนาะไม่มีครับในไทยนี่คือนำเข้ามาเลี้ยงแล้วก็พ่อพันธุ์นี่เข้าไทยมาประมาณ20ปีได้ครับผมสามารถเลี้ยงได้ทุกคนทุกคนไม่สามารถจะต้องมีใบอนุญาตอะไรไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องคนนี้อ๋อเขาเรียบร้อยนะครับผู้ชมนี่เฮ้ยเสียวส่วนใหญ่เวลาเขาตกกระจายเนี่ยเขาจะขดตัวเป็นลูกบอลเขาก็เลยชื่องูบอลครับผมอย่างนี้คือพ่อพันธุ์ราคามันเท่าไหร่ได้พี่ตัวนี้น่าจะ 30,000 กว่าบาทครับ 30,000 กว่าบาทโดยประมาณนะครับนี่เป็นพ่อพันธุ์เขาจะมีสีอื่นนอกจากสีแบบนี้พี่มีครับมีเดี๋ยวโชว์มีนะครับเปิดมาโชว์มีหลายตัวนะผู้ชมวันนี้จะได้เห็นงูสีสันสวยงามนะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแห่งเดียวเลยนะครับของพื้นที่สันวาจาในภาคใต้นะคุณผู้ชมจะมาที่ฟาร์มงูวันนี้ครับผู้ชมนี่เดี๋ยวไปดูกันต่อนะนี่ตัวนี้ก็คือแม่ของไข่8ฟองนี่คือเจ้าของของไข่เมื่อ8ฟองเมื่อสักครู่ที่เราได้ถ่ายเมื่อกี้นะครับผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแบบสีพื้นๆนะพี่นะไม่มีเป็นลายกลมๆนะแต่ราคาแพงสั่งงั้นไปนะครับผู้ชมตัวนี้คือทำไมถามว่าแพงเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีอยู่3ยีนอยู่ในตัวเขาหมายถึง2ยีน2ยีนเด่น1ยีนด้อยเป็นยีนเป็นการผสมคละสายพันธุ์กันมาใช่ไหมพี่จริงๆมันคือพันธุ์เดียวกันนะครับครับทั้งหมดคืองูบอลไพทอนครับแต่ว่ามีหลายมอฟมีหลายสีครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียครับตัวเมียเพิ่งวางไข่ไปดูตัวเขาเล็กเลยจับหน่อยอยากตัวอ้วนๆโอ้โหตัวเขาเย็นนะครับครับตัวนี้ถ้าเราไปเห็นในป่าเนี่ยเราต้องไม่กล้าจับแน่ธรรมชาติของคนเรานะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ศึกษาเรื่องงูมาอย่างพี่เขาเนี่ยเขาก็จะรู้ดีว่างูประเภทนี้เนี่ยมั่นใจได้เกิน 100% นะพี่นะว่ามันไม่กัดแน่นอนแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยเพราะมันเป็นงูที่มีนิสัยรักสงบผู้ชมดูดิเรียบร้อยนะเรียบร้อยกว่าแมวอีกนะผู้ชมแมวยังกัดเจ้าของเลยครับผู้ชมแต่งูพี่เขาบอกว่าไม่เคยกัดแน่นอนผมเลี้ยงแมวอยู่ตัวนึงแมวทั้งกัดทั้งข่วนเลยแต่งูไม่เคยกัดโอเคครับผมก็ไม่ได้สัมผัสมากนะครับเพราะผมก็โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยจะกล้าจับตัวเท่าไหร่ครับยังกลัวๆอยู่นะครับตัวนี้จะชื่อมอฟเอ็นชิสไปเดอร์คลาวโอ้โหชื่อยาวมากอ่ะยังมีอีกเยอะเดี๋ยวให้พี่เขาพรีเซนต์ไปแต่ละตัวคุณผู้ชมได้เห็นตัวนี้ชื่อมอสบัตเตอร์มอสบัตเตอร์นอสมอสบัตเตอร์นะครับบัตเตอร์โอ้อันนี้นะครับตัวนี้จะลายกับคุกกี้เลยครับคุณผู้ชมตัวนี้กำลังท้องอยู่อ๋อนี่ท้องอยู่นะครับใช่นี่ไข่ก็อยู่ประมาณนี้ใช่ใช่ประมาณครึ่งตัวจนถึงหางอ๋อนี่ครับครับนี่ขนาดเขาเออใช่คุณผู้ชมจับแล้วมันจะมีแบบป่องๆอยู่นี่ขนาดเขาท้องนะเขายังไม่ดุเลยนะคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็หลายตังค์นะพี่นะตัวนี้ไม่แพงครับเพราะมันมีอยู่ยีนเดียวก็คือยีนบัตเตอร์ยีนเดียวคือการกำหนดราคาของงูสวยงามนี่คืออยู่ที่สีแล้วก็ว่าตัวนึงมีกี่ยีนใช่ถ้าเกิดยีนด้อยจะราคาค่อนข้างสูงเพราะยีนด้อยมันทำยากตัวนี้คือมอฟบัตเตอร์ใช่ไหมครับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกอันนี้คือลูกมันครับถ้าเราเอามอฟบัตเตอร์มาผสมกับมอฟบัตเตอร์เนี่ยกลายเป็นลูกสีขาวล้วนอันนี้ก็ชื่อซูเปอร์บัตเตอร์ซูเปอร์บัตเตอร์ใช่เป็นสีเป็นมอฟที่นิยมที่สุดของมือใหม่ครับเพราะว่ามันไม่น่ากลัวครับมันสีขาวคือมันจะแตกต่างจากพวกหมาพวกแมวนะครับเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าเนี่ยอย่างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สีเนี่ยสีเดียวกันเนี่ยเอามาผสมกันเนี่ยมันไม่ออกสีนี้ใช่มันไม่ออกสีขาวล้วนใช่ซึ่งถ้าเป็นแมวเป็นหมาเนี่ยคือพ่อแม่สีอะไรลูกก็ต้องตามสีพ่อแม่แต่นี่คือความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของงูสายพันธุ์นี้ของสัตว์เลื้อยคลานเออมันคนละตรงกันข้ามอ่ะพี่เนาะใช่ครับเอออันนี้สะอาดมากคุณผู้ชมสีขาวอันนี้มาดูสายดำครับ
ตัวนี้จะเป็นสายดำนี่จะสีจะเข้มมาหน่อยนะครับสีเข้มออกสีดำตัวนี้คือมอฟซินนามอนจะเป็นงูสายดำบัตเตอร์เมื่อกี้เป็นงูสายขาวครับนี่เดี๋ยวเรามาดูลูกตัวนี้ครับตัวนี้เขากำลังนอนขดไอ้ท้องครับอ๋อนี่คือพฤติกรรมของงูที่ท้องนะใช่เขาจะนอนขดรอบถ้วยน้ำเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยทุกตัวที่กำลังท้องอยู่แล้วพอใกล้ๆจะคลอด7วันเขาจะนอนหงายครับเขาจะเริ่มอึดอัดบ๊ายบายนอนนิ่งเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเอาลูกตัวนี้มาให้ดูครับเป็นงูที่เรียบร้อยมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีงูที่มีนิสัยเรียบร้อยแบบนี้นะครับคือแบบไม่มีเสียงไม่มีการอ้าปากไม่มีการตื่นตูมขนาดผมเป็นกับทีมงานเข้ามานี่เป็นคนนอกนะครับที่แบบกลิ่นก็อาจจะไม่คุ้นสำหรับน้องๆ งูทั้งหลายนะแต่เขาก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะโต้ตอบว่าเขาระแวงพวกผมหรือว่าเขาหวาดกลัวพวกผมเลยนะนี่ก็เป็นจุดเด่นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของงูชนิดนี้ที่ทำให้คนในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยรวมไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มหันมาสนใจงูประเภทนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับคุณผู้ชมเอามาแล้วอันนี้คือลูกของตัวนี้โอ้ยลายสวยเลยนะนี่ตัวนี้ลายสวยพี่โอ้โหอันนี้เหมือนกับของปลอมเลยครับคุณผู้ชมนี่ไม่น่าเชื่อเป็นงูผมอยากจะจับได้เกินแต่ผมกลัวอันนี้คืองูสายดำนะครับอันนี้สายนี่ครับใช่สองตัวนี้ก็คือลูกของลูกเขาเลยแต่ว่าสีเขาคุณผู้ชมไม่เหมือนกับแม่เขาเลยนะครับนี่ครับวางได้ใช่ไหมครับมาดูใกล้ๆครับผู้ชมมาดูใกล้ๆนี่อย่างนี้อย่างนี้ผมว่าต้องมีราคาสูงแน่เลยพี่ใช่ครับใช่ไหมเพราะเห็นด้วยสายตานี่ก็รู้ว่ามันแปลกมากเลยสีมีตัวเดียวสวยนี่ครับสวยสวยพี่สวยมากเลยตัวนั้นเขาชื่อมอฟเอ็ดบอลแมตเตอร์โอ้โหชื่อยาวนะครับผู้ชมนี่ดูน้องเขาสิครับผู้ชมเนี่ยสองตัวนี้คือลูกของตัวนี้นะครับผู้ชมนี่ตัวแม่มันชื่อมอฟซินนามอนมอสซินนามอนครับตัวแม่มันนี่คือลูกเขาชุดก่อนนะครับตอนนี้แม่เขาก็ได้ท้องรอบต่อไปแล้วนะครับกำลังนอนพักผ่อนอยู่ครับเตรียมตัวที่จะวางไข่นะครับนี่มาดูลูกกันบ้างนะครับลูกเขาไม่ซนเลยครับผู้ชมสีก็จะแตกต่างกันนะนี่เป็นข้อเดียวกันไหมพี่ข้อเดียวกันข้อเดียวกันนะครับแต่สีออกมาไม่เหมือนกันโอ้โหนี่เป็นเอกลักษณ์ของงูประเภทนี้เลยคุณผู้ชมอ๋อนี่จริงครับผู้ชมนี่นี่เห็นไหมนี่คือตัวผู้โอเคเห็นไหมครับนี่แต่ต้องใช้แรงหน่อยนะครับคือถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ผมว่าทำไม่ได้นะแบบนี้ใช่น้องก็จะเจ็บไหมพี่เนี่ยไม่เจ็บครับไม่เจ็บนะส่วนใหญ่เราจะทำตั้งแต่ตอนเขาออกจากไข่อ๋อเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่มีแรงฝืนตัวนี้คือตัวผู้ 100% นะเมื่อกี้เราเห็นเดือเขาแล้วนะใช่ถ้าเป็นตัวเมียคือระบิ่วจะไม่ออกใช่ไหมไม่ออกจะไม่มีอะไรโผล่มาเลยไม่มีติ่งเนื้อไม่มีอะไรโผล่นี่คือวิธีการเช็คเพศสำหรับงูอุปนิสัยของงูบอลไพทอนหรืองูหลามบอลเป็นงูที่มีนิสัยไม่ดุร้ายไม่ก้าวร้าวและเมื่อพบกับศัตรูนะครับจะขดตัวกลมคล้ายลูกบอลจึงเป็นที่มาของชื่อครับและอาหารนะครับก็จะกินแต่เฉพาะหนูและสัตว์ฟันแทะเพียงเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากงูหลามและงูเหลือมชนิดอื่นๆที่พบในประเทศไทยส่วนการแพร่พันธุ์นะครับจะกระทำในฤดูใบไม้ผลิหรือหลังฤดูหนาวครับโดยมักเป็นช่วงปลายปีหลังจากผสมพันธุ์จากนั้น 1-4 เดือนต่อมาตัวเมียจะออกไข่ประมาณ 5-8 ฟองในการกกไข่นะครับตัวเมียจะทำหน้าที่เพียงแค่ป้องกันไข่เท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ในการสั่นกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นให้ไข่หรือให้ความอบอุ่นแก่ไข่แต่อย่างใดครับและในขณะที่เป็นลูกงูนั้นการลอกคราบก็จะถี่มากช่วงปีแรกนะครับเฉลี่ยเดือนละครั้งเลยละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาหารน้องงูบ้างนะครับว่าเขากินอาหารอะไรกันนะครับพี่ต๋งเชิญเลยครับก็งูเขากินหนูเป็นอาหารเป็นหลักนะครับครับก็ที่เลี้ยงที่ฟาร์มเลี้ยงเอาไว้เนี่ยจะเป็นเลี้ยงแบบเป็นระบบคอนโดครับเขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรแนวตั้งคอนโดหนูใช่ครับเป็นคอนโดหนูครับก็จะมีอยู่3สายพันธุ์ครับครับก็จะมีหนูไม้หนูไม้นะครับนี่ครับสีขาวหนูไม้นี่ก็จะเป็นหนูแบบหนูทดลองวิทยาศาสตร์นี่คือหนูที่เลี้ยงเพื่อเป็นเหยื่อให้กับน้องงูนะครับผู้ชมนี่หนูไม้นะครับสีขาวตาแดงครับนี่
ของเครื่องมากเลยนะตัวนี้จะเป็นหนู SF SF ASF American Softfur ASF นะครับเรื่องรสชาตินี่คือบอกไม่ได้ใช่พี่นะต้องถามต้องงูนี่นี่ ASF ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ2สีนะครับผู้ชมแล้วก็มีอีก1สายพันธุ์นะครับพี่ก็บอกว่ามี3สายพันธุ์แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นหนูแรดหนูแรดนะครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับหนูแรดเนี่ยนี่หน้าเขาจะยาวพ่อแม่พันดุเอาออกมาไม่ได้อ๋อนี่ลูกเขานะครับหน้ายาวๆนะครับดูดิานี่คือทั้งหมดนี่คือเป็นอาหารของน้องงูหมดเลยนะครับแล้วก็การให้อาหารน้องงูเนี่ยคือเราจะให้แบบทั้งแบบเป็นแล้วก็แบบตายใช่ไหมพี่ใช่แบบแช่แข็งแบบแช่แข็งนะครับส่วนใหญ่จะนิยมให้แบบแช่แข็งทำไมพี่ตรงนี้ก็คือบางคนเขาอยู่คอนโดแล้วเขาไม่สะดวกเลี้ยงหนูเพราะว่าหนูมีกลิ่นครับแล้วก็หนูเนี่ยเขากินอาหารทุกวันเราต้องดูแลเขาทุกวันเวลาเราจะไปเที่ยวเราไปไหนไม่ได้เลยเพิ่มภาระให้เราอีกใช่ก็คือซื้อหนูแพ็คใส่ถุงมาเรียบร้อยเลยใช่เหมือนไก่ซีพีนะพี่นะใช่ครับแล้วก็มาออกมาก็มาป้อนให้กับใช่วิธีการก็เอาออกมาจากช่องฟีดแล้วก็วางให้หนูละลายครับแล้วก็เอาไดร์เป่าผมเป่าที่หัวหนูเพื่อให้หัวหนูอุ่นอ๋อท้องไม่ต้องเป่าเอาแค่หัวให้หัวอุ่นถ้าเกิดเราไปเป่าท้องอุ่นเนี่ยบางทีงูงับถูกท้องแล้วหนังท้องเขาบางเดี๋ยวไส้แตกเละเทะไปอีกนะพี่ใช่เพราะงูเขากินเขาจับความร้อนครับถ้าเกิดหัวร้อนก็จะงับโดนเฉพาะหัวครับแล้วอย่างหนูเนี่ยงูเขากินครั้งละตัวหรือว่าครั้งละสองตัวพี่แล้วแต่ขนาดหนูครับอ๋อแล้วแต่ขนาดถ้าขนาดหนูอย่างที่ผมบอกว่ามันพอดีกับความอ้วนของตัวก็คือตัวเดียวอิ่มตัวเดียวอิ่มนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเล็กก็สองตัวครับอย่างที่ฟาร์มของพี่โตนี่คือเราให้อาหารน้องงูนี่คือสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งครับไม่มีอาหารเสริมอะไรทั้งสิ้นไม่มีเลี้ยงคืองูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายที่สุดใน3โลกง่ายกว่าสัตว์ประเภทอื่นทุกอย่างเลยไม่ต้องบำรุงไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีโรคติดต่อจากคนสู่งูแล้วก็ไม่มีโรคติดต่อจากงูสู่คนกินง่ายอยู่ง่ายเรื่องเชื้อโรคก็ไม่มีใช่แล้วอายุไข่เขาเนี่ยผมลืมถามว่ามันอายุไข่งูคือ25ปี25ปีนะครับพี่แล้วพี่เลี้ยงมาตั้ง10กว่าปีเนี่ยเคยเจอไหมแบบเลี้ยงไปแล้วงูตายเนี่ยเคยเจอมันเกิดจากอะไรที่เขาตายพี่ไม่ทราบสาเหตุครับไม่ทราบสาเหตุนะอาจจะเขาอ่อนแอเพราะว่าเขาตายหลังเขาคลอดอ๋อพอเขาวางไข่พอเขาวางไข่เสร็จปุ๊บเขาก็กลับมากินประมาณมื้อหนึ่งครับแล้ววันหนึ่งผมเปิดลิ้นชักอยู่ดีๆเขาก็ไปแค่นั้นเองที่10ปีที่พี่ตงเห็นความตายของงูที่เลี้ยงมาใช่ไอ้ที่จะแบบว่าเลี้ยงอยู่ดีๆอยู่วันหนึ่งมาไม่สบายเป็นไข้แล้วตายนี่ไม่มีเลยนะไม่มีงูไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งผมเลี้ยงสะอาดครับคือเวลางูอึฉี่อะไรเงี้ยพอกระดาษรองพื้นหรือเขาเล่นน้ำกระดาษรองพื้นเขาเปียกเนี่ยผมเปลี่ยนทันทีคืองูก็จะอยู่ใน เขาเรียกภูมิประเทศที่ร้อนแห้งร้อนแห้งถ้าเกิดว่ารองพื้นเขาชื้นอย่างเงี้ยไม่ได้บางทีก็อาจจะเป็นหวัดงูเป็นหวัดใช่โรคไงพี่โรคที่ฮิตที่สุดของงูบอลงูเป็นหวัดก็ด้วยนะผู้ชมโรคที่ฮิตที่สุดของงูบอลคือโรคหวัดอาจจะเป็นเพราะความชื้นหรือไม่ก็ระบายอากาศไม่ดีคือบางคนมือใหม่ที่เขายังไม่รู้เนี่ยครับเขาอาจจะเจาะรูกล่องเลี้ยงน้อยเกินไปแต่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดีไม่ดีพอไม่ดีพอพอเขาฉี่มาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราแบบนอนดมฉี่ตัวเองแบบทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอาจจะแบบติดเชื้อทางเดินหายใจอาจจะเป็นหวัดอะไรบ้างนะครับเป็นโรคที่ฮิตที่สุดแต่ผมเลี้ยงมา9ปีผมไม่เคยเจองูเป็นหวัดแม้แต่ตัวเดียวยอดเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าหนูแต่ละสายพันธุ์เนี่ยแล้วก็แต่ละขนาดเนี่ยจะมีหน้าตาสีสันอย่างไรนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงความน่ารักของลูกหนูนะครับแต่ว่าธรรมดาครับนี่คือเป็นวัฏจักรของสัตว์นะครับคือหนูเนี่ยพี่ต๋งเลี้ยงไว้เนี่ยไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะครับคือเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารของน้องงูอีกทีนะครับไม่ดราม่านะครับผู้ชมครับนี่เป็นวัฏจักรของสัตว์เลี้ยงนะเหมือนเรา เหมือนเรากินเนื้อครับกินปลาครับเหมือนกันครับเราก็กินอาหารแช่แข็งเหมือนกันงูเขาก็กินอาหารแช่แข็งเหมือนกันครับแล้วเราเลี้ยงหนูเนี่ยเราก็เลี้ยงให้เขาอยู่สบายครับกินสบายอยู่สบายครับเราแช่หนูเราก็ให้เขาแบบไปให้เร็วที่สุดไม่ทรมานก็เคารพทุกชีวิตครับมีคุณค่าใช่นะครับนี่ก็เป็นหนูคอนโดนะครับซึ่งอยู่สบายมากนะครับนี่ขนาดเขาเป็นเหยื่อนะฮะเขายังถูกเลี้ยงอย่างดูแลเอาใจใส่ไม่แพ้น้องงูเลยผู้ชมครับที่อยู่คล้ายๆกันเลยนะนี่คือความให้ความเท่าเทียมในเรื่องของชีวิตสัตว์นะครับที่พี่ต๋งได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ครับงูบอลไพทอนเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์
ไม่แพ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆที่นิยมเลี้ยงกันเลยล่ะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมใครต่อใครหลายๆคนจึงกลายเป็นผู้ครองใจสัตว์เลี้ยงสวยงามที่แปลกตาชนิดนี้ได้อย่างล้นหลามหากได้สัมผัสด้วยตนเองคุณจะหลงรักมันโดยไม่รู้ตัวฝากไว้ด้วยครับงูบอลไพทอนนราธิวาสเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ